ดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงของคนไทย 4.0 เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นั่นเขามีศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยที่เป็นการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดค่ะเปิดให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำนาอย่างถูกวิธีและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าประทับใจอีกด้วยค่ะช่วงคนไทย 4.0 ขอบคุณค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้จิ๊บจ้อยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยแต่ว่านอกจากบทบาทการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะต้องบอกว่าที่นี่ค่ะยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมองค์ความรู้วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพแล้วก็ประหยัดต้นทุนค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะจนสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะวิธีที่ว่านี้จะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ตามจิ๊บจ้อยไปหาคำตอบด้านในกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้จิ๊บจ้อยก็อยู่กับบุคคลสำคัญค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะคุณนิทัศน์เจริญธรรมรักษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นิทัศน์นะคะครับพี่นิทัศน์คะช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยค่ะก่อนจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยเรามีการเดินทางยังไงบ้างคะลองผิดลองถูกไหมครอบครัวของเราและทีมงานเนี่ยนะครับมีหน้าที่สำคัญคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับด้วยการไปส่งเสริมชาวนาให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกวิธีนะครับแล้วเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาลดความชื้นคัดบรรจุเพื่อจะส่งต่อให้กับพี่น้องชาวนาที่มีพระคุณนะครับไปปลูกเพื่อจะได้ข้าวที่มีคุณภาพก่อนที่จะมาสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับช่วงที่เราได้ทดลองผิดลองถูกเนี่ยตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะครับเราเสียพื้นที่ให้กับการระบาดของข้าววัชพืชทุกปีนะครับสมาชิกเราไม่บางแปลงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้เพราะว่าการระบาดอย่างรุนแรงนะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเราก็ให้เกษตรกรมืออันดับต้นๆของเราได้ทดลองเพื่อจะมาปักดำเพื่อจะเก็บข้อมูลว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วจะแก้ไขอย่างไรจนเราพร้อมเนี่ยเราก็ได้นำเทคโนโลยีการผลิตก้าของประเทศไต้หวันเข้ามาแล้วก็ต้องมาลองผิดลองถูกอีกว่าจะใช้วัสดุเพาะอะไรถึงจะทำให้ได้ประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสุดนะครับจะดูแลก้าอย่างไรในแปลงนาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแบบไทยเรานะครับแล้วไปปักดำทีมปักดำจะต้องใส่ใจอะไรบ้างแล้วหลังจากปักดำเสร็จชาวนาจะต้องดูแลหลังปักดำอย่างไรซึ่งอาจจะต่างกับวิธีหว่านน้ำต้มที่คุ้นเคยครับฉะนั้นต้องเกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตนะครับจนเราได้ขั้นตอนรูปแบบการทำงานที่แก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็เข้าที่ละนะครับในการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปักดำด้วยเครื่องจักรก็จึงพร้อมที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาบอกต่อกับพี่น้องชาวนานะครับให้มาศึกษาและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจะได้ข้าวที่บริสุทธิ์ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับมีต้นทุนการทำนาที่ต่ำลงและที่สำคัญคือเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวที่ปลูกได้เพื่อนำข้าวเหล่านั้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีนะครับเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเพียงพอก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาได้ให้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ชั้นดีนอกจากในเรื่องของนาข้าวนะคะหรือว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพแล้วทำไมที่ศูนย์เนี้ยค่ะถึงใช้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับชื่อบ้างคะผมเมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวนาค่ะนะครับผมเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผมว่ามันมีคุณค่ามันมีความงดงามยิ่งการใช้ชีวิตแบบในอดีตซึ่งนับวันกำลังจะหายไปจากประเทศไทยไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ลูกหลานจะไม่เข้าใจเลยว่าการทำนาในสมัยก่อนที่ไม่มีรถไถนาไม่มีรถเกี่ยวแล้วเขาทำนาได้อย่างไรนะครับเราและครอบครัวของผมและทีมงานก็เลยรับอาสาเลยว่าเราจะต้องช่วยกันเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวนาไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันต้องมาเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้ต่างๆในการทำนาไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ข้าวนะครับมาดูเทคโนโลยีในการทำนาว่าอะไรจะเอาไปปรับใช้กับนาของตัวเองได้นะครับแล้วก็วิถีชีวิตในอดีตก็มาเรียนรู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาทำนาโดยใช้ควายเนี่ยเขามีอุปกรณ์หลายๆบ้างนะครับไอ้นี่คือวิถีชีวิตส่วนคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยผมเองผมก็ได้ให้ความหมายของคำว่าจิตวิญญาณไว้ว่าจิตวิญญาณคือความเคารพความศรัทธาและความมุ่งมั่น3คำนี้
ก็คือความหมายของจิตวิญญาณเคารพผู้อื่นศรัทธาตัวเองมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็เลยเป็นชื่อเต็มของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ว่าศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาไทยเอาละค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์โดยใช้เทคโนโลยีแหมน่าสนใจมันเหมือนกับเป็นการผสมผสานค่ะระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แน่นะคะจุดตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือว่าสมาชิกของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้ยังไงเดี๋ยวให้พี่นิทานค่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะขั้นตอนแรกเลยนะคะว่าเราจะมีการเพาะเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับเริ่มต้นจากเราจะต้องมีกล้าแผ่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทำงานของการผลิตกล้าแผ่นเป็นอย่างไรบ้างค่ะตามไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรบกวนพี่นิทัศน์ค่ะพาเรามาดูดีกว่าเรื่องของขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการปลูกข้าวของที่นี่ค่ะเริ่มต้นเลยขั้นตอนแรกเป็นไงบ้างคะผมจะพาคุณจอยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมาชมถึงกระบวนการผลิตกล้าแผ่นเพื่อจะนำกล้าแผ่นไปใช้กับรถปักดำขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเอาถาดนะครับซึ่งมีขนาด30คูณ60เซนใส่สายพานลำเลียงนะครับหลังจากนี้สายพานลำเลียงจะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับมันจะผ่านแต่ละจุดในการเติมวัสดุเพาะกล้าลดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นโรยเมล็ดพันธุ์นะครับสารป้องกันเชื้อราแล้วก็ไปมีดินกบหน้าแล้วจับเรียงใส่ถาดอัตโนมัติแล้วหลังจากที่เราเพาะใส่ถาดแล้วเราจะต้องบ่มไว้ในโรงเรือนอีก24ชั่วโมงบ่มไว้อีกคือบ่มไว้ในอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิปกติรากก็จะเริ่มแทงออกมาเพื่อจับวัสดุเพาะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปวางในแปลงกล้าในแปลงอนุบาลกล้าแผ่นนะครับซึ่งจะใช้เวลาอนุบาลอีกประมาณ 12-15 วันก็พร้อมที่จะไปปักดำแล้วนอกจากนั้นต้องถามนิดนึงค่ะพี่นิทานว่าอย่างกระบวนการที่เราเห็นเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยในการเพาะกล้าตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้ได้กับการปลูกข้าวในทุกสายพันธุ์เลยไหมคะทุกสายพันธุ์เลยครับจะเหมาะมากสำหรับการปลูกข้าวที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงนะครับเพราะว่าเราสามารถกำจัดข้าวเลื้อและพันธุ์อื่นได้ง่ายจากสถิติของผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15% สมาชิกเรา 200-300 ครอบครัวเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าที่ใช้วิธีการปลูกด้วยหว่านน้ำตมแล้วก็ลดการใช้สารเคมีเนื่องจากว่าแสงแดดส่องถึงลมพัดผ่านสะดวกนะครับแมลงก็ไม่ชอบอากาศร้อนที่ลมพัดผ่านนะครับชอบแบบอบๆนะครับร้อนชื้นแต่ถ้าเกิดแสงแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยแมลงก็ไม่ชอบฉะนั้นเราก็สามารถลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลงได้นะครับนี่แหละนะคะคือจุดเด่นของที่นี่เลยนะนะคะสิ่งที่เป็นการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆนะคะให้กับเกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกใช่ไหมพูดถึงตรงนี้พี่นิทานนี่คือจุดขั้นตอนแรกๆเท่านั้นและยังมีขั้นตอนอื่นๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปชมหลังจากนี้ที่เราจะต้องไปอนุบาลในแปลงนาว่าเรามีวิธีการดูแลแล้วกล้าที่ได้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเห็นแล้วไปดูน้องๆต้นกล้าอนุบาลกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเชิญเลยครับหลังจากที่เราได้ถาดพันกล้าใช่ไหมคะที่เรามีการบ่มเอาไว้แล้วครับ1คืนครับหรือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราพาน้องๆต้นกล้าพูดอย่างนี้เป็นเบบี้ต้นกล้าข้าวนะคะตอนนี้อยู่ที่แปลงนาของเราโดยต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยวิธีการที่เขานำลงแปลงโอ้โหเก๋ไก่มากเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่นิทัศน์ช่วยแนะนำนิดนึงหลังจากที่เราจบขั้นตอนการเพาะแล้วก็บ่มไว้24ชั่วโมงนะฮะเราก็จะต้องเอามาอนุบาลในแปลงกล้าที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่แปลงนานะครับเป็นแปลงอนุบาลกล้าแผ่นนะครับเราก็จะใช้สายพานลำเลียงที่เราเห็นกำลังรดน้ำเนี่ยนะครับอีกหน้าที่นึงเขาคือการลำเลียงถาดกล้าลงแปลงนาแล้วก็ลำเลียงกล้าที่พร้อมใช้ขึ้นรถด้วยนะครับหลังจากที่เราเอาขนมาจากโรงงานเราก็จะมายกใส่สายพานลำเลียงแล้วก็จะมีคนเลียงให้เป็นแถวเนี่ยนะครับแล้วก็คุมแสลนไว้5วันนะครับคุมแสลนเพื่อไม่ให้แดดจ้าเกินไปไม่ให้นกเนี่ยครับมาทำลายเมล็ดมาคุ้ยเขี่ยเมล็ดพันธุ์กินนะครับหลังจากนั้น5วันเราก็จะเปิดแสลนข้าวกล้าก็จะเริ่มเขียวนะครับแล้วก็ดูแลต่อ 12-15 วันหรือความยาว15ซมค่ะนะครับความยาว15ซมเนี่ยเป็นความยาวที่เหมาะสมที่สุดในการปักดำเพราะถ้ายาวกว่านี้ก็ไม่ดีสั้นกว่านี้ก็จมน้ำนะครับวันนึงเราจะรดน้ํา3ครั้งนะครับรดน้ําเช้ากลางวันเย็นที่เราไม่เอาน้ําเข้าไปแช่แผ่นกล้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแช่เนี่ยรากบางส่วนจะเน่าค่ะนะครับฉะนั้นเราจะรดน้ําให้โชคแล้วก็ปล่อยให้แห้งเพื่อให้รากของข้าวเนี่ยแตกเต็มที่ได้ออกซิเจนได้น้ําเต็มที่จากแผ่นๆแบบนี้เนี่ยนะคะพันกล้าหรือต้นกล้าต้นนี้ก็จะไปอยู่ในมือของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของทางศูนย์ใช่ไหมคะโดยทางศูนย์เนี่ยจะช่วยดูแลในเรื่องของการดำใช่ไหมคะสำหรับต้นกล้าตรงนี้ให้ได้คุณภาพทีมปักดำไปปักดำให้เสร็จเลย
แต่ขั้นตอนการผลิตก้าพร้อมรถปักดำเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เรารับผิดชอบให้กับสมาชิกชาวนาทุกคนช่วยดูแลหมดเลยครับแต่หลังจากปักดำเสร็จแล้วคราวนี้สมาชิกจะต้องดูแลต่อไปนะครับเราก็ได้มีการที่จะมาฝึกนะครับเอามาดูกันว่าเราจะต้องดูแลหลังปักดำยังไงบ้างเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดเราเน้นให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดใช่ไหมคะครับและอย่างนี้คือเจ้าต้นกล้าเหล่านี้ค่ะจะอยู่กับเกษตรกรระยะเวลาประมาณนานเท่าไหร่คะแต่ละชนิดพันธุ์ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเป็นกอขอ61จากวันปักดำถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ย85วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการไปตรวจเป็นระยะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก่อนที่จะมั่นใจว่าเป็นพันธุ์ท่าที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีพันธุ์อื่นปนนะครับหลังจากนั้นก็จะออกใบตรวจแปลงให้ว่าได้ผ่านการประเมินในแปลงนาแล้วนะเพื่อจะนำข้าวนะเข้าสู่โรงงานเพื่อจะมาวิเคราะห์เบื้องต้นในการหาเมล็ดแดงอีกครั้งนึงนะครับว่ามันยังมีหลงไหมถ้าเกิดไม่มีนะครับไม่เกิน5เมล็ดต่อครึ่งกิโลกรัมเราก็รับไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาเนี่ยไม่มีเมล็ดแดงไม่มีการผลิตตอนนี้เราเข้าที่แล้วระบบเดินด้วยตัวเองเกษตรกรรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับแต่คราวนี้เราจะต้องมามองเรื่องการตลาดว่าเราจะส่งเสริมพันธุ์ไหนไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะที่ยากมากแล้วก็ต้องประเมินกันทุกฤดูเรียกได้ว่าตอนนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์แล้วนะคะคุณผู้ชมณปัจจุบันความสำเร็จตรงนี้ได้ต่อยอดแล้วก็กลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้ฝึกอบรมนะคะรวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกชาวนาหรือว่าเกษตรกรไทยด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่นิทัศน์มากเลยค่ะที่พาเราโอ้โหมาดูต้องบอกว่าเป็นแปลงนาคุณภาพสวยงามมากเลยนะคะรวมถึงนะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนั่นเองต้องขอขอบคุณพี่นิทัศน์มากนะคะดีครับดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงของสมาชิกทั้งศูนย์กันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเมล็ดพันธุ์มันเริ่มมีกลายพันธุ์เราควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ไม่ได้ต้องหันมาปักดำเราสามารถที่จะควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ครับนาหวานข้างๆมันก็มีข้าวมันก็เริ่มกระเด็นมาบ้างอะไรบ้างพันธุ์ที่กระเด็นมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในกอเราก็ถอนออกได้มันก็จะไม่มีการพันปนครับรายได้ก็สูงกว่านาหวานเกินเกือบ 2,000 บาทครับดีขึ้นเยอะกว่าก่อนเยอะเลยแหละจากก่อนไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวนี้ก็มีเกือบทุกอย่างคิดว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้ลองมาทำนาดูเด็กรู้จักการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำจะทำนาได้เยอะขึ้นกับคนรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเข้าไม้มีมาดูแลแบบนี้ก็ในนาเรามันก็อดมีข้าวปนข้าวเหลืองเงี้ยก็ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ที่ดีแล้วก็ผลผลิตก็ได้ดีราคาก็ดีด้วยดีกระท้องตลาดมันว่าคุ้มเลยนะนาเรายังไม่มีข้าวดีดข้าวปนอะไรเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลยแม้ว่าวันเวลาจะทำให้สภาพสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ความรู้ของชาวนาซึ่งเป็นสมบัติของชาติไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมเอาไว้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้และอย่าลืมค่ะที่จะส่งคืนความสำเร็จนี้ให้กับพี่น้องชาวนาไทยผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติด้วยนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนไทย 4.0 ในวันนี้ค่ะในครั้งต่อไปจิ๊บจ้อยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยของจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เราจะได้เห็นวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าของชาวนาไทยแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นยุ้งฉางไอ้ถุยควายไทยและเครื่องมือในการดำรงชีวิตของผู้คนในถิ่นนี้ด้วยซึ่งก็รวบรวมความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั่วฟ้าเมืองไทยในรายการเดินหน้าปฏิรูปนะคะพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะเวลา 21:00 นถึง 22:00 นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป